มูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของลูน่าหรือเทอร่าแล้วก็จะมีเหรียญอื่นๆด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองมากกว่านะในคลิปนี้ถ้าเกิดใครได้ฟังข่าวของลูน่าหรือเทอร่านะครับเราก็มีเนื้อหาน้อยไปสามารถข้ามได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอโปรโมทกระดาน Bitget ท่านใดสนใจในการฝากเหรียญ Luna Classic ดอก 5-8% ระยะเวลาการฝากคือ30วันนะครับแล้วก็กระดานอย่าง BitTour ก็มีการฝาก XRP ประมาณ 50% นะครับ3วันเท่านั้นเองสำหรับยูเซอร์ใหม่ผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระดานและอีกหนึ่งทางเลือกนะครับโอเคเรามาถึงเรื่องของลูน่าหรือเทอร่ากันก่อนนะครับอันนี้คือข้อเสนอ12115นะครับก็เป็นเรื่องของ Tag to Gas นะครับก็เริ่มจากเดือนที่แล้วแต่ในเดือนนี้และเดือนต่อไปเรายังไม่เห็นผลนะครับว่าการทำงานของ Variator ที่ไม่ได้พึ่งจาก Binance จะสามารถเผา Luna Classic ให้ใกล้เคียงกับ Binance ได้หรือไม่ขอโจทย์เท่านี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าโอ้โหมีการปรับเปลี่ยนแท็กกันเหลือเกินนะครับคือเบิร์นนะครับคือการเบิร์นแล้วก็เพิ่มไอเขาเรียกว่าค่าตรงนะครับให้กับ Variator หรือเพิ่มไอส่วนแบ่งให้กับ Variator นะครับหรือเม็ดเงินนะครับก็แบ่งจากการเผาไปแต่ละรอบก็ยังไม่เท่ากับ Binance ยังใจปั้มสู้ไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีองค์กรนู้นองค์กรเนี้ยมาอาสารับสมัครว่าจะทำการเผาก็เงียบไปนะสุดท้ายก็เหลือแต่ Binance แล้วก็ส่วนกลางก็มีข่าวออกมาอยู่บ้างนะครับในหลายเดือนเลยอ่ะนะครับไม่ได้ตลอดทุกเดือนนะครับ4เดือนถึงจะมีออกมาสักทีนะครับอย่างคุคออย่างอย่างกระดานอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้มีข่าวอะไรมากนะครับก็มี Binance แน่แหละเป็นตัวตั้งตัวตีฉะนั้นเราก็พอรู้อยู่แล้วว่าทาง CC หรือ Binance เนี่ยเป็นคนสนับสนุนตัวของ Terra Classic หรือ Luna Classic รอแกหน่อยละกันนะครับผมก็ย้ำประมาณนี้นะครับแต่ก็ต้องช่วงนี้ก็ต้องระวังนะครับข่าวของ Luna หรือ Terra เนี่ยก็ข่าวของ Dogecoin ก็มาเรื่อยๆนะครับก็มาในช่วงของวัดใจแหละนะครับเรื่องของ FOMC บ้างหรือว่าตลาดคริปโตค่อนข้างที่จะมีการย่อตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยยังไงมันก็มีความผูกพันกับโดคอนอยู่บ้างแหละนะครับมีข่าวโดคอนมาก็ซัดลงนะครับยิ่งกว่าตัวของ Luna 2.0 เพราะตอนนี้ Luna 2.0 ล่อเป้าอ่ะหายไปแล้วนะครับคราวเนี้ย Luna Classic มันจะโดนล่อเป้าหรือเปล่านะครับถึงแม้ว่าจะมีข้ออ้างนะครับว่า Terra Form Lab คือสูญสลายไปแล้วจากอเมริกานะครับแต่ว่าเบื้องหลังนะครับเรื่องของพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวของระบบเนี่ยมันจะมีความเป็น Terra ตัวของ Terra หรือ Luna อยู่นะครับฉะนั้นข่าวเนี่ยถึงจะมีการบอกว่าตัวเนี้ยไม่เกี่ยวนะครับแต่ก็ต้องย้ำว่ามันย้ำหลายย้ำแล้วแหละนะครับก็คือยังไงมันก็ต้องเกี่ยวนะครับคือยังไงมันก็ลากลงให้ได้นะครับก็จะเอาไงนะครับแล้วดีไม่ดีเนี่ยพอไประยะยาวผมว่าก็ยังไม่ค่อยดีหรอกนะครับอาจจะมีข่าวโดคอนออกมาเล่นคราวนี้จะดึงตัวไหนอ่ะ 2.0 ไม่มีให้ช่วยแล้วนะครับตอนนี้บอกคุณบอกบางคนบอก 2.0 ไปได้ก็ดีเลยนะครับเหรียญไร้คุณภาพเป็นชิตคอยนะครับแต่ไอชิตคอยตัวนี้มันก็เป็นตัวที่ดึงความสนใจของ Luna Classic อยู่แหละแต่ถ้าเกิด Luna Classic อยู่ดีราคามันดีขึ้นมานะครับคนพยายามทำใบ CC พยายามปั้นขึ้นมาแล้วมันมีข่าวฝัดของคอนมีข่าวฝัดของอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนะครับสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดนะครับถึงแม้ว่าหลายคนบอกโอ้ไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่า
ถ้าวานมันจะทำให้ลงยังไงมันก็ทำให้ลงให้ได้นะครับมาเรื่องของ FTX ด้วยกันนะครับเนื่องจากเจ้านี้ FTX ได้รับเงินหลายพันล้านแล้วในการชำระคืนแต่ความขัดแย้งยังคงอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสัญญาณของเหรียญ FTT ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการชำระหนี้ของลูกค้า FTX ก็ยังคงเปิดเผยต่อไปด้วยการอัปเดตล่าสุดจาก Marty Party นะครับผู้มีอิทธิพลด้านคริปโตก็ดึงดูดความสนใจผู้ติดตามถึงประมาณ 96,900 คนของเขานะครับเจ้านี้ FTX ได้รับเงินสดประมาณ14ล้านดอลลาร์นะครับถึง16ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาถึงเดือนพฤศจิกาและจะมีการซื้อคืนด้วยนะครับมาร์ตี้พาร์ตี้ก็โพสต์ในวันที่9กรกฎาคมปี2024จาก X นั่นเองนะครับฉะนั้น FTX เราก็พอรู้ละล่มสลายนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มใช้คืนเดี๋ยวรอบิตคอยน์ราคาดีๆอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็น่าจะคืนได้หมดนะครับแล้วเหรียญ FTT ก็จะถูกดันขึ้นอันนี้ก็น่าจะเป็นการเกี่ยวกับเหรียญ USDC นะครับเราได้พูดไปแล้วหลายคลิปหลายประเด็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ FTT กับ USDC นะครับเรื่องของ Amanda Research นะครับแล้วก็จัมเทรดดิ้งอะไรนะครับก็จะมีการเกี่ยวกับ USDC นั่นแหละนะครับก็ว่ากันนะครับแค่รอ FTT เท่านั้นหรือข่าวของ FTX นะครับนะครับก็เป็นโทเค็นที่เกี่ยวกับเมซี่นะครับเนื่องจากเมซี่เนี่ยได้แชร์โพสต์เกี่ยวกับ water นะครับที่แปลว่าน้ำแหละก็สะกดแบบเดียวกันนะครับซึ่งเป็นโทเค็นที่ใช้โซโลน่าซึ่งลดลงประมาณ 90% จากระดับสูงสุดนะครับอันนี้ก็มีคนผู้ติดตามใน Instagram ประมาณ504ล้านคนนะครับในกลุ่มของ wallet นะครับปัจจุบันมีผู้ถือมากกว่า 35% ของอุปทานนะครับอันนี้มาจากเดเจนนิวส์นะครับในวันที่8กรกฎาคมปี2024นะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากลีโอเมสซี่นะครับนักฟุตบอลเป็นระดับตำนานนะครับของทีมชาติอาร์เจนตินานะครับแล้วก็สโมสรนะครับในปัจจุบันก็เป็นน่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วนะครับในโซนอเมริกาโอเคครับเราก็มาถึงเรื่องของคุณโรเบิร์ตคิยาซากินะครับก็เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับบิตคอยน์นะครับจะกลายเป็นสีแดงนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 54,000 ถึง 56,000 นะครับแล้วก็มีการชำระบัญชีประมาณ 416.64 ล้านดอลลาร์สิ่งที่น่าสนใจคือประมาณ 206.49 ล้านดอลลาร์เป็นสถานะการซื้อนะครับในขณะที่ 210.15 ล้านดอลลาร์เป็นสถานะของตลาดมีนั่นเองนะครับนี่เป็นเพียงแค่การแสดงให้เห็นว่าตลาดเนี่ยไม่เคารพบุคคลนะครับและผู้ค้าเนี่ยไม่ระมัดระวังเพียงพอที่จะถูกกำจัดไม่ว่าจะด้วยวิธีใดนะครับก็คือออกจากตลาดไปนั่นแหละนะครับเพราะความกลัวท่ามกลางเหตุนี้โดยโรเบิร์ตคิยาซากิผู้เขียน Rich Dad Poor Dad นะครับก็สนับสนุนของ Bitcoin เน้นย้ำว่ามันเป็นว่าเงินควรถูกมองว่าเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายนะครับโดยแนะนำว่าอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงคือเป้าหมายนั่นเองคำแนะนำของคิยาซากินะครับเน้นย้ำถึงความสำคัญของวิสัยทัศน์ระยะยาวและความยืดหยุ่นในช่วงตลาดผันผวนนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายนะครับฉะนั้นอิสรภาพคือเป้าหมายโรเบิร์ตคิยาซากิก็พูดไว้วัน8กรกฎาคมปี2024พูดบน X เลยนะครับหรือโพสต์บน X นะต่อมานะครับก็เป็นข่าวของฮ่องกงก่อนเลยละกันนะครับเนื่องจากฝรั่งเศสและฮ่องกงร่วมมือการพัฒนาTokenized Station ระดับโลกด้วยแนวคิดรีเริ่มของ CBC นะครับอันนี้มาจาก Banche de France นะครับหรือ BDF และหน่วยงานการเงินของฮ่องกงคือ HKMA ก็ประกาศร่วมมือเกี่ยวกับเงินสกุลดิจิตอลนะครับที่เกี่ยวกับธนาคารกลางคือ CBC อันนี้เขาจะเรียก WCBDC นะครับร่วมมือครั้งเนี้ยรวมถึงการร่วมมือของ HKMA ในโครงการระบบยูโรของธนาคารกลางยุโรปรอบที่2สถาบันต่าง
ได้ลงนามในการบันทึกความเข้าใจของ MOU เพื่อจะสร้างสรรค์นวัตกรรมของตลาดนะครับโทเค็นในเซสชันนะครับโดยมุ่งเน้นไปที่การทำงานร่วมกันระหว่างโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาได้แก่ DL3S แล้วก็ BDF นะครับแล้วก็ Assemble Sandbox นะครับรวมถึง HKMA นะครับก็น่าจะเป็นการร่วมเรื่องเกี่ยวกับ CBC ร่วมกันแต่อาจจะมีโทเค็นบางตัวนะที่ทำงานร่วมกันอยู่นะครับคือยังไม่ได้ต่อลิงก์ CBC กันโดยตรงเพราะว่ามันไม่ใช่ประเทศกลุ่มสมาชิกนะครับอย่างประเทศของเรานะครับรัสเซียเราก็ดูไบเนี่ยเขาทำมาก็ต้องนานนะครับแต่ฝรั่งเศสเนี่ยน่าจะทำกับฮ่องกงในเฟสเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะพัฒนาการเชื่อม CBC ระหว่างกันเพราะว่าตอนนี้ทางประเทศใหญ่นะครับมหาอำนาจเขายังไม่ทำกันนะครับในฝั่งของตะวันตกนะเขายังไม่เชื่อมกับจีนกับฮ่องกงฉะนั้นผมคิดว่ายากนะครับอาจจะทำเรื่องของบางส่วนอย่างอิสราเอลเนี่ยก็ทำกับในส่วนของฮ่องกงแต่จะเป็นเรื่องของเชเคลดิจิตอลนะครับแต่เป็นเรื่องของการชำระบัญชีการชำระหนี้นะครับแต่เรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์อะไรพวกเนี้ยเอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูสถานการณ์ในอนาคตว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับจากนั้นต่อมาเรื่องของพาเวลนะครับบิตคอยน์เนี่ยจะตอบสนองอะไรนะครับก่อนที่จะประกาศค่า CPI และ PPI ในสัปดาห์นี้คือ2ตัวเลขเลยนะครับแล้วน่าจะมีเรื่องของ non farm payroll นะครับน่าจะทำให้สินทรัพย์บิตคอยน์แล้วก็ตลาดคริปโตเกิดความปั่นป่วนเหมือนกันนะครับจะขึ้นหรือจะลงกันก่อนนะครับก็ต้องมาดูด้วยกันแต่ส่วนตัวผมเนี่ยน่าจะหนักหนาพอสมควรนะเนื่องจากวันที่ประกาศตัวเลขเนี่ยผมยังไม่ได้นะ CPI PPI แล้วมีการประชุม FOMC อีกอะนะครับน่าจะหนักหนาพอสมควรนะครับเขาบอกว่าข้อมูลในไตรมาสแรกไม่ได้สนับสนุนความเชื่อมั่นที่มากขึ้นในเส้นทางเงินเฟ้อของเฟดที่จะต้องมีการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเป็นเรื่องไม่เหมาะสมที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยจนกว่าจะได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้นกว่าอัตราเงินเฟ้อเคลื่อนตัวไปที่ 2% อย่างยั่งยืนนะครับฉะนั้นอัตราเงินเฟ้อที่สูงไม่ใช่ความเสี่ยงเดียวที่เราต้องเผชิญนะครับแต่เป็นข้อมูลเชิงบวกที่เพิ่มมากขึ้นก็จะส่งเสริมความเชื่อมั่นของเราในอัตราเงินเฟ้อนั่นเองนะครับฉะนั้นนโยบายที่เข้มงวดก็จะช่วยลดแรงกดดันของอัตราเงินเฟ้อนะครับฉะนั้นข้อมูลที่ดีเนี่ยเข้ามาก็จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นของเราในอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงนะครับฉะนั้นข้อมูลเดือนที่แล้วปรากฏความคืบหน้าด้วยเหตุนี้เราจึงมีความก้าวหน้าอย่างมากนะครับในบรรลุอัตราเงินเฟ้อประมาณ 2% นะครับตัวชี้วัดนี้แสดงเห็นสภาวะเศรษฐกิจเติบโตนะครับความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับก็แล้วแต่ละกันนะครับเราก็มีการประชุมนะซึ่งผมว่าน่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปแหละนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่ากันยาเนี้ยน่าจะมีการลดดอกแน่นอนแล้วก็มีข่าวว่าทางพรรคการเมืองนะครับหรือพรรครัฐบาลคนปัจจุบันหรือทีมรัฐบาลปัจจุบันเริ่มมีการบอกว่าเฮ้ยอยู่ต้องลดแล้วนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะทำได้ขนาดไหนเนาะเพราะว่าเราก็รู้แหละว่าการคงอัตราดอกเบี้ยไว้นานๆตั้งใจที่จะทำให้เสถียรภาพของดอลลาร์สามารถที่จะถูกควบคุมได้นะครับอันนี้มาจาก Chamber of Progress นะครับกล่าวว่าไบเดนสามารถยังคงชนะในคริปโตเทียบกับทรัมป์นะครับตามที่กลุ่มผู้คนสนับสนุนว่ามีประธานาธิบดียังคงมีโอกาสที่จะตอบโต้นะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสกุลเงินนี้ต้นของโดนัลด์ทรัมป์โดยการสนับสนุนกฎระเบียบต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นจดหมายฉบับที่9นะครับในเดือนกรกฎาคมกลุ่มการค้าเทคโนโลยีของ Chamber of Progress นะครับก็ได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับสนับสนุนด้านกฎระเบียบการเข้ารหัสลับที่ครอบคลุมท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสมาชิกของสภาคองเกรสด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็กลัวว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าใช้กฎระเบียบแล้วก็มีการปราบปรามคริปโต
แต่เขาก็ยังสนับสนุนไบเดนนะครับให้มีการใช้เรื่องของกฎระเบียบนะครับเดี๋ยวผมว่ากฎระเบียบเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะเอามาถูกใช้ในเวลาที่เหมาะสมยังไงนะครับแล้วก็จะทันไหมกับในช่วงของการก่อนการเลือกตั้งของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับเพราะอเมริกาจะต้องมีจดกฎระเบียบและโลกก็ต้องมีกฎระเบียบนะครับเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับโลกของยุคดิจิตอลเนี่ยมันจะเข้ามานะครับแล้วสิ่งที่จะเข้ามามันก็มาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับของมนุษยชาตินะครับที่จะรับเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงฉะนั้นการรับเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ต้องมีการควบคุมนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวไม่ว่าจะประเทศไหนฝั่งไหนหรือว่าคนที่คิดก่อการไม่ดีเนี่ยเอามาใช้ในทางที่ผิดได้นะครับแล้วก็มีจะมีผลกระทบต่อปัญหาระดับประเทศแน่นอนนะครับก็เขาก็เลยทาง Chamber of Progress นะครับเขาบอกว่าเรื่องของกฎระเบียบเนี่ยไม่ทำให้ไบเดนแพ้การเลือกตั้งแต่จะแพ้การเลือกตั้งเพราะแกรี่เกนเซอร์นั่นแหละนะครับคือไปกวนบิตคอยน์มากๆหรือกวนคริปโตมากๆไม่ให้โตนะครับฉะนั้นหรือไม่ก็ทำให้คนพอร์ตแตกเยอะๆนะครับฉะนั้นมันก็ตัวใครตัวมันนะเรื่องนี้นะครับผมก็ไม่โทษใครหรอกนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะประธานาธิบดีคนไหนก็ต้องทำอย่างนั้นแหละนะครับอันนี้คำแถลงการคริปโตเคอเรนซีจากรัฐมนตรีกระทรวงเจเน็ตเยเลนนะครับขณะที่เฟดเจริญพาเวลพูดในคณะกรรมการธนาคารของวุฒิสภาในวันนี้นะครับเจเน็ตเยเลนนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็พูดในกับคณะกรรมการนะครับบริการทางการเงินของผู้ทานราษฎรนะครับเยเลนพูดถึงได้แถลงการในประเด็นเกี่ยวกับกฎระเบียบสกุลเงินดิจิตอลด้วยฉะนั้นคุณเอลเนอร์เทเรตนะครับนักข่าวของ Fox Business ได้แบ่งปันเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับของเยเลนนะครับในการโพสต์ของเธอฉะนั้นตามคำให้การของเธอต่อคณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรอย่างเจเน็ตเยเลนกล่าวว่าไม่มีกองหลังนะครับผู้จัดการผู้ประสานงานนะครับระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาก็คือ SEC และคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกานั่นก็คือ CFTC นะครับอันนี้เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เดียวกันหรือเป็นหน่วยงานที่ทวงดุลอำนาจของ SEC นะครับก็จะมีการออกกฎระเบียบนะครับก็ถือว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับที่กำลังจะมาถึงนะครับเนื่องจากความเข้มงวดของกฎระเบียบสกุลเงินดิจิตอลและศักยภาพในการลงคะแนนของสกุลเงินดิจิตอลในการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาคำกล่าวของเยเลนที่ว่านะครับเราไม่ได้เกี่ยวข้องในด้านกฎระเบียบของเงินสกุลเงินดิจิตอลนะครับก็ถูกตีความว่าเราสนับสนุนการรณรงค์หาเสียงของไบเดนนะครับอันนี้ก็เป็นการโพสต์จาก X ใน Eleanor Tesla นะครับในวันที่9กรกฎาคมปี2024จาก X นั่นเองนะครับฉะนั้นข้อมูลที่เราได้เห็นตอนนี้ทั้งหมดนะครับคือเรื่องของกฎระเบียบเนาะจะออกมายังไงจะแคสซิฟายเหรียญหรือไม่นะครับผมว่าต้องมีแน่แต่จะออกมาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เราก็ต้องมาติดตามกันโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนั่นก็คือ Mission New Moon VP แล้วก็กลุ่มของ Luna Classic นะครับ XRP นะเราก็ฝากสำหรับหลักสูตรเรียนต้นน้ำด้วยนะครับทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้วก็วิดีโอคลิปเรามีนะครับเรียนก่อนรวยก่อนเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้กับสำหรับการสมัครและสำหรับวันนี้เราก็หวังว่า Luna หรือ Terra และ XRP จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยน์นิวมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Bitget เว็บ3เปลี่ยนจากเมกะสวอปแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน Bitget สามารถสมัครกระดานใต้